คราวนี้เราไปดูเรื่องของตัวเต็งเจ้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้บ้างนะคะก็มีเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์สถิติกีฬาชื่อดังอย่าง g r a c Note เนี่ยเขาฟันธงของเนลสันใช่เขาฟันธง,ง,งเลยว่าเจ้าเหรียญทองครั้งนี้เนี่ยจะเป็นสหรัฐอเมริกานี โดยเาขาคำนวะณคะ,ะใช่อันนี้คือเกรซโนดของเนลสันเนี่ยเขาคำนวณเรื่องดังกล่าวจากผลรับการแข่งขันระดับโลกและระดับทวีปที่สําคัญสําคัญนับตั้งแต่โอลิมปิกเกมสปี2020ก็คือเอาตัวเลขเหล่านี้สถิติเหล่านี้มาคํานวณซึ่งปรากฏว่าเป็นสหรัฐอเมริกานะคะที่ดูแล้วจะเป็นชาติที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดคาดการว่าจะเก็บไป39เหรียญทองแล้วก็จะเป็นคือคือแบบจะเป็นเขาเรียกไร เจ้าเหรียญทองโอลิมปิก4สมัยติดต่อกันมาตั้งแต่2012 2016 2020แล้วก็คว้าเหรียญรวมทั้งหมด112เหรียญอ่านี่ก็คือที่เขามองว่าเป็น USA นะอันดับ2องเขามองว่าเป็นจีนเนี่ยก็ต้อง2ชาติที่แบบนักกีฬาไม่ต้องเรียนหนังสือใช่มองว่าจีนเนี่ยน่าจะเก็บ34เหรียญทองเหรียญรวมอยู่ที่86ดนี่ประเมินมานะเจ้าภาพฝรั่งเศสน่าจะมาเป็นอันดับ3สมัยก่อนถ้าเราคุยนอกเรื่องพี่นี่น่าเคยเป็นแม้เวลาเราดูซีีีเเเเเเกกกกมมมมอออชยยนนหรืโลิิป่ เรามีความรู้สึกว่าทําไมเขาต้องวัดกันที่เหรียญทองเขาไม่วัดกันที่เหรียญรวมเคยมีฟีลิ่งไหมใช่นะจริงมันก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันเัาที่หนึ่งบางคนอาจจะที่หนึ่งไม่ไหวอยากแบบได้เป็นที่สองแต่เขาเอาแต่อันดับเออแล้วคนที่เข้ารอบอันนี้เราพูดกันตามคนดูกีฬานะคนที่เข้ารอบรองแล้วได้เหรียญทองแดงนี่เอาจริงๆมันน่าอย่างนี้เนาะทําเป็นแต้มเลยเหรียญทองสามสองหนึ่งอย่างเงี้ยแบบแบบฟุตบอลเออแล้วรวมแต้มเลยคือไม่ได้อะไรนะ อ่าโอเคเข้าใจว่าเวลาเขาาจะนับเหรียญรวมต่อเมื่อเหรียญทองมันเท่ากันแต่เขาจะนับสมมุติโอ้โหชาตินึงผมจําได้โอลิมปิกเกนนี่แหละมีอยู่ชาตินึงที่แบบเป็นรองเป็นรองตลอดแล้วแบบเหรียญเงินเขาก็ฉูดมากเลยสุดท้ายเขาก็แพ้ก็ <c oughs> <c oughs> ที่หนึ่งไม่ไหวมีแฮชแท็กที่หนึ่งโอ้แต่จริงเนาะพูดถึงนะสมมติแบบแบ่งแต้มไปก็ดีเหมือนกันนะตามโร <ๆ S 2> <ล>งเรียนตามโรงเรียนโรงเรียน โรงเรียนลูกฉันไม่ใช่โรงเรียนตอนมีอยู่ครั้งหนึ่งอะมันมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งอะน,นับอย่างเงี้ยเหรียญทองคือให้แบบคะแนนสามสองหนึ่งแล้วเอารวมกันรวม,มเ,เป็นทีมเนี่ยเป็นทีมว่าคะแนนรวมเป็นเท่าไหร่เอเอเนะก็น่าคิด,าาคดน่าคิดเหมือนกันอ,อันดับสามเป็นปารีเป็นฝรั่งเศสนะคะเจ้าภาพอันดับสี่ค่ะซาฮาราอาณาจากักรเขาอม,มองว่า,าทางฝั่งของเกรซมิเทนจะได้17เหรียญทอง เรดวิเทนรวมอ่ะกี่ประเทศอะเหรียญรวมน่าจะประมาณ63อันดับ5เป็นเนเธอร์แลนด์ค่ะ16เหรียญทอง34เหรียญอันนี้เป็นสถิติที่เขาคาดการไว้นะคือเอาสถิติมาแล้วมาประเมินว่าตัวเลขเหรียญที่น่าจะได้มันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ชาติในเอเชียเรดูชาติในเอเชียบ้างญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นชาติที่ทําผลงานดีที่สุดรองจากจีนครับโดยจะคว้าไปนี่คือการประเมินนะ13เหรียญทองจบอันที่อันดับ7เกาหลีใต้ เขาประเมินว่าน่าจะได้9้าเหรียญอยู่อันดับ10ครับก็ถ้าห้าอันดับแรกก็ยุโรป3ใช่เอเชีย1จีนแล้วก็อเมริกาค่ะในนี้ไม่มีไทยค่ะคุณดีเคถามว่าไทยล่คะจะได้ประมาณกี่เหรียญไทยเราก็มีประเมินคาดการไว้เนาะคือไทยเราไม่ได้บอกเป็นตัวเลขเหรียญทองแต่ที่คาดหวังก็คือมีเทควันโดนี่แหละเนอะ มวยก็คาดหวังนะแบดมินตันก็หวังแบดมินตันผมว่าอย่างน้อยก็ต้องได้สักเหรียญน่าจะได้ทองหนึ่งไงเนาะน่าจะมีเหมือนกันนะคะเข้าใจครับคือโอลิมปิกนะฮะเราอย่างคงย้ำว่านี่คือโอลิมปิกเกมนะครับเอเชียนเกมเนี่ยก็เหนื่อยนะฮะโอลิมปิกเกมเราก็ต้องสู้กับทุกชาติเลยนะครับจะมีกีฬาเต็งเต็งก็เนี่ยนะฮะเทควันโดเนี่ยแหละนี่คนถามเหรียญทองรองแทนไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเวทผมแพ้ดิแพ้เป็นแท้แล้วคือเขาชุดออกแบบอย่างหนักเลยครับชุดชุดคนที่เชิญชุดนะคะเด็กที่เชิญชุดอ่ะ รู้สึกว่าเป็นทางด้านของลุยวิโตงออกแบบแล้วเป็นชุดแบบเป็นไม่แบ่งเพศอ๋อเออโดเขามีแบรนด์เดมขนาดไหนอ่ะสายแฟร์เสู้กันเต็มที่สายแฟร์ครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของดราม่ากันบ้างนะครับก็คือมันมีดราม่ากดไม่ใช่ไรดราม่ามาแล้วเหรอเออมาดรามอันนี้เราให้ดูสองมุมอ่ามุมที่แบบหู้ยคือจัดงานใหญ่ขนาดนี้ครับมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องที่โดวิจารณ์นะมันมีการพิจารณ์ว่าโอ้ปีเกมครั้งนี้เนี่ยยังขายบัตร เข้าชมกันข่งขันนะฮะอันน no yes ี้คือเข้าไปชมกีฬานะขาดน่าหกแสนกว่าใบทำไมขายไม่ออกเลยยังไง20ชนิดกีฬาที่ขายไม่ออกเนี่ยก็มีวิ่งร้อยเมตรชายนะครับเออก็ยังเหลืออีกสี่พันกว่าใบค่ะแล้วก็ยังมีพิธีเปิดก็ยังขายไม่หมดนะมันเกิดจากอะไรนะครับล่าสุดเนี่ยก็ไปหาคําตอบมาให้ฮะมันเกิดจากการขายบัตรช้าแล้วก็ขายบัตรช้าใช่ไหมซึ่งจริงแล้วขายไปแล้วประมาณเกือบ9ล้านใบแล้วนะคับแต่ว่าเขาก็ไปเอาสถิติมาว่าอ่ะเฮ้ยแล้วปารีสเขา เขาขายบัตรแพงหรือเปล่าหรือว่ามันมันขายไม่ออกอันนี้คือเวลาเข้าไปชมกันขึงใครในในสนามเนี่ยมันมันแข่งหลายชนิดกีฬานะครับเขาไปเปรียบเทียบกับตอนลอนดอนเกมที่ประเทศอังกฤษช่วงเวลาเดียวกันนะครับอังกฤษตอนนั้นขายบัตรไม่ออก2 6ง0 0 0ืใบแต่ยังเด็กๆครับเพราะอันเนี้ยคือ0 0 0 0 0ใช่ไหมครับแต่ถ้าตอนที่เยอะที่สุดนะครับตอน2016ที่ริโอดาเนโรบราซิล ช่วงเวลาเดียวกันครับยังขายบัตรเหลือ1.3ล้านใบนี่น่าอ่านเจออันนี้อ่านเจอเรื่องการท่องเที่ยวอะค่ะน่าแปลกที่ตอนแรกเราคิดว่าเฮ้ยการมีโอลิมปิกจะกระตุตตตตะต้นการท่องเที่ยวคนอยากไปดูหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้ม,มันเหมือนมีการบอกว่าเฮ้ยเออท่องเที่ยวกับไม่ได้เป็นแบบบูมอย่างที่คิดอะเหมือนแบบสายการบินอะไรอย่างเงี้ยคือคนมีความกังวลเรื่องของการไปแล้วแบบคนเยอะ,อะนั่ทามกลากไอ้นี่แน่เลย เรื่องการก่อการร้ายจราจนเพราะว่าปารีสเองจําได้ไหมว่าเขาก็เขาจะมีอยู่เรื่อยๆบางทีมีการประท้วงการมีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ที่มองว่าเฮ้ยอย่างเราอยากไปดูแต่พอเป็นปารีสสมมติมีครอบครัวหรืออะไรเง้ยเขาก็จะแบบเอาไงดีอะไรเงี้ยอันนี้คือเราพูดตามข่าวใช่ใช่ใช่ว่าอ่ะแล้วเดี๋ยวดูว่าทางเจ้าภาพเขาจะ จะออกมาว่ายอย่างไงแต่ถ้าดูตามสถิติเดิมอ่ะอย่างที่รอนดอนขายมันก็ธรรมดานะใช่ลอนดอนเหลือ2องแสนหอยู่ตอนบาราซิลาบรซิลล้านสาแล้วเศรษฐกิจทุกนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วผมว่าความเป็นจริงคือโอลิมปิกมันนับรวมทุกกีฬางอันนี้เขาบอก20ชนิดกีฬาเอาความเป็นจริงครับมันก็เฟมัสหรือว่าโอ้โหแบบป๊อปปูล่าจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีประมาณ7 8็ดแปดถึงสิบแหละถูกป่าว่ายน้ำก็เดี๋ยวรอหนยฟุตบอล